เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับกับผมนายอนุวัฒน์กำศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12วัดตะบนพัฒนาครับก็ขอเจริญพรท่านนายกสมาคมชาวกวยแล้วก็คุณโยมจำชื่อไม่ได้ก็คุ้นๆหน้าอยู่ในเฟซก็มาหลายปีก็ขอแนะนำตัวสักนิดหนึ่งเนาะอาตมาภาพเป็นชื่อว่าพระครูปรัชชาลีเตชัตโรเป็นรักษาการเจ้าคณะตำบลสขาเขตหนึ่งรองเจ้าว่าเมื่อก่อนที่ยังมีเจ้าคณะตำบลอยู่ก็เป็นรองตำบลด้วยแล้วก็พระเลขานุการพระวิญญาธิการคือตำแหน่งเยอะมากก็คือหัวใบเดียวใส่หมวกหลายใบแล้วปัจจุบันนี่ก็แบบทราบข่าวเมื่อ 2-3 วันที่ท่านไปริมไลน์ไปแจ้งว่าจะมีสมาคมชาวกุยหรือชาวกวยมาให้จะมาทำประวัติชาวป่วยมาให้นะประวัติชาวป่วยมาให้เก็บข้อมูลเอาไว้เป็นหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาวป่วยมาให้เนาะเนี่ยตามที่ท่านโยมผู้ใหญ่บ้านตะมนท่านพูดว่าป่วยที่เราเรียนประวัติศาสตร์มาก็คืออพยพมาจากประเทศลาวนะเพราะว่าชุมชนชาวสวยเรามันมีเยอะมันมีหลายเผ่าแต่สำเนียงก็เท่าที่ทราบข้อมูลเท่าที่ไปสัมผัสมาที่ประเทศลาวแขวงบาเจียงบ้านกวงสีถ้าคุณจะบินไปนะไปด้วยกันที่บ้านกวงสีเนี่ยสำเนียงก็คือได้ทางนี้หมดเลยได้ทางในเขตบ้านสขาบ้านตะมงหมดเลยนะครับว่าจาดอยก็คือจาดอยงอยดาก็คืองอยดากินเหล้าก็คืองอยบล็อกเอ้ก็คือไปเห็นว่าทำอะไรก็คือสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นมั่นใจแล้วเราไม่ใช่ว่ามีแต่เฉพาะกลุ่มเราในตำบลสกาเนาะชาวสวนในเขตตะเมียนอาตมาก็เพิ่งจะสร้างมาไม่กี่ปีนี่วันนั้นได้ไปที่หลายปีมาแล้วแล้วไปทอดกระถิ่นที่หมู่บ้านจำตำบลไม่ได้แต่มันไกลมากไปถึงนู่นก็ประมาณ2 ทุ่มไปถึงที่วัดนะแล้วก็สอบถามหรือว่าเอ๊ะในจังหวัดกัมพูชาเนี่ยมีชุมชนชาวสวยมีไหมเขาบอกว่ามีจะไปไหมหรือจะพาไปอะไรประมาณพอมาระยะหลังๆนี่ก็เห็นอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ที่ประเทศเขมรท่านทำยูทูบเนาะถ้าทำ YouTube แล้วก็ดู YouTube เนี่ยก็ไปศึกษาไปสัมภาษณ์แล้วก็เห็นของคุณโยมนี่ด้วยแล้วก็ของเห็นของท่านมาจะเริ่มสุขด้วยรู้ว่าแถวนี้ก็มีนะแล้วแถวอุดรมีชัยก็มีนะแถวมีเนาะแถวอุดรมีชัยก็มีจุดจอสวนมีถามว่าแถวนี้ลงไปจากไหนก็ลงไปจากที่ไทยเราเนี่ยบางทีไปแล้วก็คือขึ้นมาไม่ได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ทราบข่าวจากคุณโยมก็เลยว่าจะมาทำข้อมูลชุมชนชาวสวยเราก็ถือว่าเป็นการดีเนาะเป็นการดีที่ว่าจะได้ทำประวัติศาสตร์จะได้ประวัติศาสตร์เอาไว้ก็ไม่ใหญ่เนาะหรือว่าท่านก็อีกถ้าคิดอีกแง่หนึ่งก็คือถ้ามาทำการวิจัยเนาะทำการวิจัยด้วยใช่ไหมสำรวจข้อมูลเก็บข้อมูลเอาไว้เพราะว่าอนาคตข้างหน้าไม่แน่10-20ปีเนี่ยนะลูกหลานทุกวันก็พูดแต่ไทยแล้วเกิดก็ได้โซนกวยเลยเกิดตอนจอนาโซนกวยซะมาหายาหน่อยมาหาตาหน่อยอะไรประมาณนี้นะก็พูดแต่อย่างนั้นนะพูดแต่ไทยภาษากวยเกือบชิมแล้วแม่นะต่อมาก็แนะนำมันในเจริญพรก็ดีนะทุกท่านจะได้รู้จักกันเรื่องนี้นะครับผมก่อนอื่นก็ขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปก่อนเนาะว่าเอ๊ะทำไม
สมาคมถึงได้มาเป็นสมาคมได้อย่างไรนะครับก่อนหนึ่งก็คือเหมือนคนทั่วไปเด็กทั่วไปนะวัยรุ่นทั่วไปไม่ได้สนใจที่ของโรงเรียนก่อนนะก็บังเอิญมีช่วงที่แบบเปลี่ยนจริงๆเลยนะก็คือช่วงเด็กอะเราก็เคยเดินล้อนะมีของภูมิเนี่ยไปเดินล้อคือมันมีไหนท่านมีด้วยมีลาวด้วยมีกุยด้วยเนาะก็คือในพวกเราจะโดนก็จะโดนล้อบ่อยๆนะครับเวลาไปเรียนแบบสวยไม่มีประเทศสวยตาแตกอันนี้คือไม่ตัวอักษรคืออันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าโดนเสมอนะครับก็มาก็บางทีเราก็เก็บความรู้สึกไว้อยู่นะครับก็เราก็ไม่ได้ตอบยังไงครับก็มันก็มีเรื่องนี้กับเกิดปัญหาระหว่างกลุ่มด้วยบางทีก็กลุ่มบ้านกวยรถสวยกับตีกับคราวก็มีเป็นพวกเรื่องล้อเลียนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หมักมาแต่เนิ่นๆครับบางเรื่องผมก็คิดว่าก็ประเทศไทยก็คงจะมีแต่พวกเรานี่แหละไม่กี่หมู่บ้านเนี่ยด้านเดิมนะเราทำไมกับเหมือนพวกเราว่าเอ๊ะพวกเราเฉพาะพี่น้องเราแถวๆนี่แหละที่รู้จักกันคิดว่าประเทศเขมรแต่ก่อนไม่เคยคิดว่ามีนะประเทศเขมรนี่ต้องเป็นเขมรทั้งหมดเลยนะครับเวียดนามก็เป็นลาวทั้งหมดเลยนะครับเวียดนามก็เป็นเวียดนามเนาะใช่ไหมครับความคิดเราเป็นอย่างนั้นครับแต่พอมีโอกาสได้เดินทางนะครับก็ต้องโชคดีนะที่ผมมีโอกาสได้เรียนที่มหาวิทยาลัยราชสุรินทร์นะครับปี48ก็เรียนอภิเอกนะครับก็ท่านเป็นอาจารย์ก็พาไปต่างประเทศไปเก็บข้อมูลพวกก็เตรียมภาษาเขมรไปอย่างนี้นะครับก็ไปเรียนก็พูดเขมรแล้วเตรียมเขมรเตรียมพูดเตรียมฝึกกันเลยครับพอไปปุ๊บอ้าวไปลงหมู่บ้านเพราะว่าที่ได้กินข้าวเขมรที่พบบ่ายสีบ่ายเนาะแต่เขาเรียกยำบ่ายแต่ไปปุ๊บอ้าวจ้าด้วยจ้าด้วยทำไมมันไม่ใช่ที่เราคิดแล้วนะครับก็ปรากฏว่าได้ลงไปโอ้โหเยอะมากครับประเทศกัมพูชานะมีพี่น้องคุยเราอยู่12จังหวัดเยอะไหมครับประเทศกัมพูชามี24จังหวัดนะครับ12จังหวัดพี่น้องคุยเราอาศัยอยู่นะครับถ้าหนาแน่นคือพระวิหารเกือบ 100% นี่ก็เหมือนนะครับแต่ว่าเขาก็พูดภาษาเขมรได้แล้วครับแต่ลงไปเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเขาก็ไปวิหารกำมุกทมเนี่ยก็เกือบ 100% นะครับแล้วก็มีเสียงเรียกแล้วกระจายไปกระปุ้งสะปือเขามีหมดครับกระจายไปทางหมู่บ้านตอนนี้อาจจะเยอะหน่อยวิหารกับกำมุกทมเยอะมากครับก็เลยเป็นความรู้ใหม่ของพวกเราเลยนะครับคือเหมือนที่ท่านพระครูพูดถึงว่าเห็นผมไปตามเฟซนะผมก็ไปลงคลิปไป10ปีแล้วครับผมก็ไปที่ลาวเหมือนกันครับที่ลาวผมรู้สึกเราไปลาวเพราะมีแต่ลาวเนาะเพื่อนๆหลายท่านเคยไปลาวใช่ไหมครับเคยไปไหมครับโอ้เคยไปลาวเจอพี่น้องเราเลยครับเจอโอ้เนี่ยลองผัดได้ด้วยก็พูดเหมือนเราเลยนะครับอยู่ที่จำปาสักที่เวลาไปเที่ยวไปต่างเพื่อปลาเชียงนะคือเพราะมันก็แปลกก็คิดว่าลาวภาษาลาวแต่พวกเขาเนี่ยเราออกจากบ้านที่ลาวนะกลับบ้านเขาพูดภาษาคุยเราเหมือนไม่เหมือนเราเลยนะผมก็มีการได้ลงชุมชนไปปวดแล้วอ๋อพี่น้องเราเต็มเลยนะครับแต่เขาเรียกเองว่าละแวละแวะละแวกระตูกระตังมะกอมเรียกตามชื่อนะรู้ด้วยนะแต่ความจริงก็ภาษาเดียวกับเราเลยนะครับก็เลยมีโอกาสได้ไปลงที่คิดว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไปต่างประเทศบ่อยนะครับเขมรก็ไปต่างประเทศ300เที่ยวลาวก็พอๆกันนะครับก็ลงคือมีโอกาสได้โชคดีอย่างมากเรามีการทำท่องเที่ยวด้วยมีการทำสำรวจข้อมูลด้วยก็ถือว่าไปลงเกือบทุกหมู่บ้านนะครับแต่ไปเขมรก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะไปแรกๆก็เอามาลงเฟซบุ๊กเนี่ยอะไรที่มาที่ไปกันนะผมก็คนโจมตีเยอะนะใช่ไหมครับหลงปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไอ้หมอติ๊กเอามาลงเนี่ยไม่จริงเหรอประเทศเขมรแต่เขมรไม่มีหรอกสวยไม่มีหรอกผู้หญิงไม่มีครับอันนี้เขาลงคือเราลงเมื่อปี55เคยเก็บข้อมูลมา5ปีแล้วผมเลยเอาข้อมูลที่เราเก็บตามที่เราหมู่บ้านเนี่ยมันเอามาบอกชาวบ้านนะมันมีอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะเนี่ยเล่าไปนะครับโดนแบบโซเชียลยุคโซเชียลแรงครับไม่มีเยอะเลยผมนั่งปวดหัวเลยที่ทำเห็นว่าเอาความจริงมาพูดแต่เขาไม่เชื่อเรานะครับก็มีครั้งหนึ่งที่จัดคณะ